to God, my heart, soul, and body. Every single day of my life, with every breath, I solemnly promise to try to live. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. สันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องมุสลิมที่รักการเรียนรู้อิสลามทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราได้มีโอกาสที่จะมาพบกันในรายการโรงเรียนศรัทธาชนซึ่งวันนี้เราจะอยู่ในช่วงของวิชาจริยธรรมอิสลามพี่น้องที่รักทุกท่านเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอามานะฮ์ที่เราจะต้องรับผิดชอบบรรดาภรรยาของเราแล้วก็ลูกๆของเราแล้วนะครับก็คือบุคคลในครอบครัวแล้วก็ครอบครัวนั้นเป็นสถาบันที่เป็นสถาบันแรกที่จะมีส่วนร่วมในสังคมถ้าว่าครอบครัวเราดีแล้วภรรยาเราดีลูกๆเราดีแล้วนะครับสังคมก็จะดีตามไปด้วยเพราะว่าทุกคนนั้นเป็นหน่วยย่อยของสังคมอย่างแท้จริงนะครับฉะนั้นเราต้องสนใจในเรื่องครอบครัวเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าสิ่งที่ต่อจากครอบครัวนั้นก็คือการที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับบรรดาผู้คนในสังคมของเราเราก็จะต้องมีการปฏิบัติตัวการอยู่ร่วมกันนะครับด้วยกับอิสลามนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบต่ออามานะฮ์ที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนตรงนี้นะครับสิ่งที่อยากจะนำเสนอตรงนี้ก็คืออามานะฮ์ที่เรานั้นจะมีกับบรรดาผู้คนต่างๆนะครับเพราะว่าผู้คนนั้นประกอบด้วยกับบุคคลในเรื่องของการงานหลายอาชีพเหลือเกินนะครับที่อยู่ในสังคมของเรานะครับแต่ว่าแต่ละการงานนั้นจะต้องยึดถือแล้วก็ปฏิบัติก็คือมีอามานะฮ์มีความรับผิดชอบต่ออาชีพการงานนั้นๆของเรานะครับซึ่งบางที่ก็อาจจะเรียกว่าการงานบางอย่างเรียกว่าจรรยาบรรณนะครับเช่นจรรยาบรรณของครูจรรยาบรรณของแพทย์จรรยาบรรณของวิศวกรรมวิศวกรนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าสั้นๆก็คืออามานะฮ์ซึ่งแต่ละองค์กรก็จะตั้งขึ้นมาว่าจะต้องมีอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับเป็นแพทย์ก็ต้องรักษาคนไข้โดยไม่เลือกว่าเป็นชั้นวรรณะใดนะครับเป็นครูก็มีจรรยาบรรณของครูสอนศิษย์ให้มีความรู้สอนให้เป็นคนดีอันนี้เป็นเพียงการยกตัวอย่างแต่ว่าที่สำคัญก็คือเหล่านั้นก็คืออามานะฮ์นะครับแม้กระทั่งคนขายของในตลาดเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับเราจะต้องรักษาสิ่งที่เป็นอามานะของเรานะครับโดยเฉพาะเรื่องของการชั่งตวงนะครับเป็นมุสลิมคุณสมบัติของมุสลิมอามานะในการเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องซื่อตรงนะครับเช่นเดียวกับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์แล้วในยุคอดีตนะครับแล้วก็สังคมนะครับก็ถามหาเรื่องนี้นะครับในยุคปัจจุบันนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยเดินทางไปเป็นตัวแทนค้าขายนะครับที่ประเทศชามโดยที่ท่านหญิงคอดียะภรรยาของท่านนั้นซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้แต่งงานกับท่านนะครับได้ไปหาท่านเพื่อที่จะให้ท่านนั้นเป็นตัวแทนในการไปค้าขายนะครับปรากฏว่าการค้าขายในครั้งนั้นนะครับผู้ที่มาซื้อขายกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ประทับใจนะครับแล้วก็พูดถึงความดีนะครับในการค้าขายร่วมกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าท่านนั้นค้าขายอย่างตรงไปตรงมามีอามานะตรงไหนมีตำหนิก็บอกว่ามีตำหนิตรงไหนดีก็บอกว่าดีนะครับแล้วก็มีความยุติธรรมตรงไปตรงมาตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนั้นได้ประสบความสำเร็จในการค้าขายในครั้งนั้นแล้วก็จนทำให้ท่านหญิงคอดิยะห์เองเนี่ยนะครับประทับใจนะครับจึงได้มีการทาบทามในการแต่งงานสุดท้ายแล้วท่านก็แต่งงานกับท่านหญิงคอดียะห์นะครับ
ฉะนั้นด้วยกับความที่ท่านนั้นมีความซื่อตรงในการค้าขายตรงนี้แสดงถึงอามานะห์ความรับผิดชอบในอาชีพของท่านนะครับก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่เรามุสลิมเป็นอุมมะห์ของท่านนั้นจะต้องทำเป็นแบบอย่างเอาเป็นแบบอย่างจากท่านนะครับในการทำตรงนั้นนะครับไม่ว่าเราจะเป็นการสัญญานะครับซื้อขายอะไรก็ตามหรือว่าเราสัญญากับใครนะครับสัญญาเราก็ต้องรักษาสัญญาไว้นะครับนี่ก็คือคุณสมบัติของมุสลิมพี่น้องที่รักทุกท่านครับเพราะฉะนั้นอามานะห์ตรงนี้เองเนี่ยนะครับนะผู้คนทั้งหลายปัจจุบันนี้บางทีก็ละเลยไปด้วยกับไม่หันมาดูหลักการอิสลามส่วนคนที่ปฏิเสธอิสลามนั้นเราก็ต้องปล่อยเข้าไปนะครับแต่ว่าคนที่เป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาแล้วตรงนี้เราจะละเลยไม่ได้นะครับสัญญากับใครก็ต้องไม่ผิดสัญญาเพราะว่าเราจะได้ไม่ชื่อว่าเป็นผู้ที่ขี้โกงเป็นผู้ที่เป็นมุสลิมจอมปลอมนั่นเองนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าวะอูฟูบิอะฮดีอินนันอะฮดะกานะมัสอูลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าและพวกท่านจงปฏิบัติตามสัญญาให้ครบถ้วนแท้จริงการแท้จริงทุกสัญญานั้นจะต้องถูกสอบสวนฉะนั้นอัลลอฮ์ให้เรานั้นได้ปฏิบัติตามสัญญาของเราที่เราสัญญากับใครไว้ให้คำเชื่อมั่นกับใครไว้นะครับเราจะต้องทำให้ครบสัญญานั้นก็คือไม่บิดพริ้วนะครับเพราะว่าอัลลอฮ์บอกเลยว่าทุกสัญญาจะถูกสอบสวนนะครับก็เป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นแน่ครับพี่น้องที่รักทุกท่านในเรื่องของการสอบสวนอามานะห์นะครับการงานต่างๆนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกันแล้วก็นอกจากเป็นอามานะห์ส่วนตัวของเราแล้วเป็นนิสัยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับสังคมของเราก็ต้องการอามานะห์เช่นเดียวกันสังคมที่เราอยู่นะครับละแวกบ้านเราที่เราอยู่มัสยิดที่เราอยู่องค์กรที่เราอยู่ต้องการอามานะห์เพื่อที่จะให้องค์กรอยู่ได้ถ้าทุกคนไม่สนใจว่าเด็กเยาวชนในหมู่บ้านเราจะเรียนอะไรมีอิสลามหรือเปล่านะครับเด็กเหล่านั้นนะครับก็ไม่ได้ถูกไม่ได้เรียนไม่ได้ทำสิ่งที่อิสลามสอนเพราะว่าแต่ละต่างคนก็ต่างนิ่งดูดายกันไม่สนใจเห็นแก่ตัวนะครับฉะนั้นสังคมก็ต้องการอามานะห์ของเราเหมือนกันฉะนั้นเราต้องมีความรู้สึกถึงอามานะห์ที่จะอยู่ร่วมกับสังคมด้วยรับผิดชอบถึงแม้ว่าเราทำเองไม่ได้เราก็ไปสนับสนุนไปงานมัสยิดนะครับช่วยเด็กกำพร้าช่วยเหลือคนจนนะครับอันนี้ถือว่าอัลลอฮ์ให้กับเรามาแล้วเพื่อเป็นอามานะห์แล้วก็ไม่ใช่ได้เป็นอามานะห์เปล่าๆแต่อัลลอฮ์นั้นให้ผลบุญที่เราทำไปด้วยพี่น้องที่รักทุกท่านครับสิ่งตรงนี้ผมอยากจะให้เรานั้นได้ดูถึงบทเรียนที่เราได้รับจากพวกเราที่ขาดอามานะห์ขาดความอดทนถ้าเราจะย้อนไปดูในประวัติศาสตร์อิสลามสมัยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคนที่ทิ้งอามานะห์ที่ท่านรอซูลให้นั้นจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้างพี่น้องลองย้อนไปดูประวัติศาสตร์นะครับผมค่อยขอยกตัวอย่างในช่วงสงครามอูฮุดนะครับสงครามอูฮุดเป็นสงครามครั้งที่2ของมุสลิมนะครับที่ต่อสู้กับบรรดามุชริกีนนะครับที่ท่านรอซูลมีความเห็นนะครับกับบรรดาซอฮาบะห์ว่านะครับจะตั้งรับอยู่ในเมืองแต่ว่าบรรดาเด็กหนุ่มนะครับแล้วก็ผู้ที่ไม่เคยออกรบไม่พลาดโอกาสในการรบในสงครามบาดัดนั้นอยากจะไปแสดงฝีไม้ลายมือแล้วก็ไปออกไปรบข้างนอกเมืองมะดีนะห์แต่ท่านรอซูลมีความเห็นว่าจะต้องรบข้างในแต่เมื่อเสียงส่วนใหญ่ให้เห็นว่าจะไปรบข้างนอกแล้วท่านรอซูลก็อนุญาตนะครับแต่มีข้อแม้ที่จะปฏิบัติเพราะท่านรอซูลเป็นผู้ที่มองการไกลแล้วก็มีการวางแผนล่วงหน้าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นท่านรอซูลบอกว่าถ้าจะออกไปรบที่ที่อูฮุดด้านนอกมะดีนะห์แล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องปฏิบัติก็คือเพราะว่ามะดีนะห์ด้านนอกอูฮุดนั้นเป็นภูเขาแล้วก็เป็นที่โล่งนะครับมีช่องภูเขานะครับช่องหนึ่งที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยเข้ามาได้ท่านรอซูลบอกว่า
ให้บรรดาพลธนูเนี่ยนะครับมอบอามานะให้กับพลธนูขึ้นไปประจำการบนภูเขานะครับเพื่อที่จะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเพราะว่าถ้าไม่ขึ้นไปประจำบนภูเขาแล้วเนี่ยบรรดาศัตรูของอิสลามก็คือมุชริกีนเนี่ยจะเห็นช่องว่างแล้วก็สามารถที่จะตีโอบล้อมด้านหลังของกองทัพมุสลิมได้นะครับทีนี้เวลาการทำสงครามมาถึงแล้วนะครับบรรดามุชริกีนก็เดินทัพมาด้วยกับจำนวนของกองทัพที่มีจำนวนมากกว่ามุสลิมเหมือนเดิมนะครับเพราะมุสลิมนั้นมีกำลังน้อยกว่าเป็น3เท่านะครับเท่ากับ3รุ่ม1ในครั้งนั้นนะครับแต่ท่านรอซูลก็มั่นใจในยุทธศาสตร์ที่มอบหมายให้กับบรรดาซอฮาบะห์ประมาณ50คนซึ่งเป็นพลธนูเนี่ยนะครับขึ้นไปประจำบนภูเขาเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้บรรดามุสลิมนั้นไม่กล้าเข้ามานะครับการดำเนินการสงครามก็เริ่มขึ้นนะครับสงครามเริ่มขึ้นมุสลิมมีจดหมายในการทำสงครามก็คือไม่กลัวตายแล้วก็มุ่งหมายเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการปกป้องอิสลามนะครับแต่บรรดามุชริกีนนั้นมุ่งการทำสงครามด้วยกับหน้าตาด้วยกับเกียรติยศของตัวเองเพื่อที่ให้ได้รับการสรรเสริญเพราะว่ามุชริกีนนั้นมีมากวันนี้ชนะแน่ในความมั่นใจความยิ่มพยองของบรรดามุชริกีนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อการรบมาถึงมุสลิมเนี่ยนะครับได้มีการรุกเข้าไปด้วยกับความฮึกเหิมในการในรางวัลที่จะได้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในเบื้องต้นนั้นมุสลิมได้ตีแล้วก็ลุกเข้าไปจนทำให้กองทัพมุชริกีนนั้นเกิดความระส่ำระสายแล้วก็ต้องถอยเข้าไปแต่ในขณะเดียวกันที่บรรดามุชริกีนถอยเข้าไปนั้นบรรดามุชริกีนได้ทำข้าวของเงินทองที่นำติดตัวมาล่วงหล่นนะครับแล้วก็ทำให้บรรดามุสลิมที่รบตีจนมุชริกีนถอยนั้นได้มีโอกาสเก็บทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะไปเป็นสมบัติของตัวเองเก็บกันยกใหญ่เลยครับพี่น้องในขณะที่มุสลิมตีไปมุสลิมบางส่วนก็เก็บทรัพย์สินนะครับจะทำให้มุชริกีนเกิดความพ่ายแพ้แล้วแต่ว่าปรากฏว่าอามานะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้กับบรรดามุสลิมที่ประจำอยู่บนภูเขาอุฮุดนั้นบอกว่าห้ามลงมาด้วยกับเหตุการณ์ใดๆก็ตามต้องไม่ลงมาแต่ว่าด้วยความไม่มีความอดทนแล้วก็ไม่ได้รักษาอามานะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ไว้แล้วก็ทนไม่ได้ที่เห็นบรรดามุสลิมหลายคนที่ลงมาเก็บทรัพย์สินของบรรดามุชริกีนทำให้บรรดามุสลิมที่เป็นพลธนูประจำบนภูเขาอุฮุดนั้นได้ลงมาเก็บทรัพย์สินเหลือแต่พลธนูบางคนที่มีอามานะรักษาพื้นที่ตรงนั้นไว้นะครับแต่เป็นส่วนใหญ่ที่ลงมาในขณะนั้นเองนะครับก็เป็นช่องว่างให้มุชริกีนซึ่งมีกองกำลังทหารมานำโดยคอลิดอิบนุลวาลิดนะครับได้เป็นผู้นำกองทัพม้านะครับพร้อมที่จะโจมตีแล้วก็รอจังหวะอะไรครับรอจังหวะที่เมื่อไรก็ตามพลธนูเนี่ยไม่รักษาพื้นที่ก็เป็นช่องว่างให้กับคอลิดเนี่ยเข้ามาได้ก็เป็นที่คาดการไว้สำหรับท่านคอลิดอิบนุลวาลิดในขณะนั้นท่านยังไม่ใช่มุสลิมนะครับเป็นผู้นำทหารม้าของมุชริกีนนะครับเห็นช่องว่างว่าบรรดามุสลิมส่วนใหญ่ลงมาจากภูเขาอุฮุดมาเก็บทรัพย์สินทำให้ยุทธศาสตร์ของมุสลิมที่ตั้งไว้เนี่ยนะครับไม่พร้อมแล้วก็เป็นจุดอ่อนทำให้มุสลิมเนี่ยเสียยุทธศาสตร์ตรงนั้นก็ควบทหารม้าทั้งหมดนะครับอ้อมหลังภูเขาอุฮุดในช่องว่างนั้นมานะครับเพราะว่าไม่มีคนที่จะมายิงสกัดเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้เป็นช่องว่างท่านคอลิดก็ได้ตีอบล้อมหลังทหารมุสลิมทำให้มุสลิมเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างมุสลิมข้างหน้าที่ไล่ไปกับกองทัพม้าข้างหลังทำให้มุสลิมนั้นถูกโจมตีแล้วก็ลุมล้อมทั้งที่มีจำนวนน้อยกว่านี่คือเป็นจุดอ่อนที่ท่านรอซูลได้วางไว้ว่าห้ามลงมาเพราะว่าจุดนี้แหละครับที่ทำใ
บรรดามุสลิมโดยเฉพาะท่านรอซูลนั้นเห็นช่องว่างของการทำการรบข้างนอกโดยเฉพาะภูเขาอูฮุดแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้มุสลิมบางคนนั้นต้องละทิ้งอามานะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้ไว้แล้วก็ทำให้มุสลิมเสียหายโดยมุสลิมต้องถูกล้อมแล้วก็ครั้งนั้นมุสลิมต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนมากบรรดาท่านรอซูลและก็ซอฮาบะห์ที่เหลือก็ต้องปกป้องท่านรอซูลขึ้นไปบนภูเขาอูฮุดทำให้บรรดามุสลิมไล่ขึ้นไปนะครับท่านนบีเองในครั้งนั้นก็ต้องบาดเจ็บเป็นอย่างมากนะครับในการทำสงครามนี่ก็คือผลเสียที่เกิดขึ้นของผู้ที่ไม่ได้รักษาอามานะโดยเฉพาะอามานะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ไว้นะครับแต่รวมไปถึงอามานะอื่นที่ท่านรอซูลนั้นให้เราเป็นหลักการไว้นี่คือบทเรียนที่เราจะต้องย้อนเอาประวัติศาสตร์จากท่านรอซูลเนี่ยมาดูแล้วก็มาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอามานะต่อส่วนรวมนะครับสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลให้ไว้ต้องรับผิดชอบสังคมของเราเยาวชนของเรานะครับเด็กกำพร้าหญิงไม้ต่างๆเหล่านี้เป็นอามานะของเราที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะครับบทเรียนเหล่านี้คงจะสอนให้เรารู้นะครับว่าเราจะต้องกลับไปรักษาสังคมด้วยกับอามานะที่เรามีอยู่นะครับเป็นความสำคัญแล้วก็เป็นคุณสมบัติของมุสลิมนะครับที่เราจะต้องปฏิบัติให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมด้วยครับวันนี้ก็คงจะจบเรื่องราวเรื่องเกี่ยวกับอามานะห์สำหรับวันนี้เพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์เราจะขึ้นบทเรียนใหม่ในครั้งต่อไปครับวัลลอฮุวะลิยุตตอฟิกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์